This is Atanai's podcast. อัตนัยเพราะคำตอบอยู่ในทุกความเป็นไปได้สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับโบ It's so happy และนี่คืออัตนัยพอดแคสต์เพราะคำตอบอยู่ในทุกความเป็นไปได้ตั้งใจเรียนนะลูกจบแล้วจะได้มีงานดีๆทำคุณผู้ฟังคะประโยคนี้เนี่ยดูเหมือนจะเป็นประโยชน์สุดคลาสสิกที่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยได้ยินมาบ่อยมากๆแน่นอนค่ะซึ่งประโยคนี้นะคะมันจะแฝงไปด้วยความหมายมากมายที่มากกว่าความหมายเดียวแน่นอนอาจจะมีความกดดันให้กับลูกๆบางคนด้วยก็เป็นได้นะคะเพราะว่าอาชีพในฝันของแต่ละคนเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันค่ะบางคนอาจจะมองในเรื่องของค่าตอบแทนมองในเรื่องของชื่อเสียงแล้วอาชีพในฝันของเราเนี่ยจริงๆแล้วขึ้นอยู่กับพ่อแม่ที่กำหนดทางเดินมาให้เราจริงหรือเปล่าสมัยก่อนค่ะหนึ่งอาชีพในฝันนะคะที่พ่อแม่หรือว่าปู่ย่าตายายเนี่ยเขาอยากจะให้ลูกหลานเนี่ยเป็นกันอาจจะเป็นอาชีพข้าราชการหรือว่าอาชีพครูนั่นเองค่ะเพราะเขามองว่าอาชีพครูเนี่ยเปรียบเสมือนแม่พิมพ์ของชาติแล้วก็มันดูมีความมั่นคงส่วนข้าราชการเองเนี่ยก็มีความมั่นคงเหมือนกันนะคะเขาก็เลยมองว่าอยากจะให้ลูกหลานเนี่ยรับอาชีพครูแล้วก็เป็นข้าราชการนั่นเองค่ะแล้วพ่อแม่ในยุคนี้เนี่ยยังอยากให้ลูกเป็นครูอยู่ไหมถ้าเราถามคำถามนี้นะคะเป็นคำถามเดียวกันกับเด็กๆว่าเขาอยากเป็นครูหรือเปล่าคุณผู้ฟังว่าคำตอบจะเป็นยังไงคะครูอาจจะเป็นอาชีพที่ดีค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าได้รับการนับหน้าถือตาอย่างในบางประเทศเนาะอย่างประเทศฟินแลนด์ที่จัดว่าเป็นประเทศที่มีด้านการศึกษาเนี่ยดีที่สุดในโลกเลยแต่ว่าในหลายๆประเทศรวมถึงบ้านเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงคะอย่างนิด้าเองเนี่ยเขาก็ได้ทำโพออกมาค่ะโดยเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนค่ะเรื่องเด็กแล้วก็เยาวชนในยุคดิจิตอลเนี่ยค่ะจากประชาชนที่มีอายุ12ปีขึ้นไปนะคะที่เขาได้ทำการสำรวจกว่า1,000คนเลยเขาพบว่า5อาชีพค่ะที่ผู้ปกครองเนี่ยอยากให้บุตรหลานเป็นในยุคดิจิตอลเนี่ยมีอะไรบ้างอันดับที่1เลยค่ะก็คือรับราชการที่มีมากถึง 30% เลยบอกขออนุญาตพูดเป็นตัวเลขกลมๆเลยแล้วกันเนาะแล้วก็อาชีพที่2ก็คือแพทย์มีมากถึง 15% ค่ะคุณผู้ฟังอาชีพที่3ก็คือเป็นอาชีพธุรกิจส่วนตัวพวกค้าขายเสริมสวยความงามอะไรอย่างเงี้ยนะคะ 13% อันดับที่4คืออาชีพครูแล้วก็อาจารย์มีอยู่ 7.3% ค่ะคุณผู้ฟังและอาชีพสุดท้ายอันดับที่5นะคะก็คือนักธุรกิจนั่นเองก็มีประมาณ 7% ค่ะจะเห็นว่าพ่อแม่ที่อยากให้ลูกเป็นครูจริงๆเนี่ยมีประมาณ 7.3% เท่านั้นแม้ว่าอาชีพครูเนี่ยจะเป็นได้ทั้งข้าราชการหรือว่าเป็นทั้งในโรงเรียนเอกชนค่ะแต่สิ่งที่พ่อแม่เขาสนใจมากกว่าการได้รับราชการก็คือมันจะเป็นอาชีพไหนนะคะก็คืออย่างข้าราชการก็คืออาจจะเป็นตำรวจหรืออาจจะเป็นทหารก็ได้เขาก็เลยยกให้อาชีพที่มองว่าอยากจะให้ลูกๆเป็นเนี่ยในการรับราชการเนี่ยอยู่อันดับที่1ซึ่งก็ครูก็อยู่ในอันดับที่4นั่นเองค่ะค่านิยมของพ่อแม่ส่วนใหญ่ค่ะคุณผู้ฟังต้องบอกว่ายังคงอยากให้ลูกหลานเนี่ยรับราชการอยู่เพราะว่าอย่างที่บอกเขามองว่ามันมีความมั่นคงมีสวัสดิการที่ดีก็คือมีรายได้ในทุกๆเดือนถึงแม้ว่าบางคนอาจจะเกษียณอายุไปแล้วนะคะก็อาจจะยังได้เงินบำเหน็จบำนาญเนาะแถมเวลาเจ็บป่วยเนี่ยถ้าเกิดว่าเข้าโรงพยาบาลรัฐก็สามารถที่จะเบิกได้อีกด้วยค่ะและปีที่แล้วค่ะเขาก็ได้ทำการสำรวจกันอีกค่ะคุณผู้ฟังประเทศไทยนะคะเขาได้ทำการสำรวจค่ะโดยบริษัทอเดโกนะคะในปี2564ปีที่แล้วนั่นแหละซึ่งเขาสำรวจความคิดเห็นของเด็กไทยเองค่ะซึ่งอายุประมาณ 7-14 ปีอันนี้จำนวนประมาณ 2,000 คนค่ะคุณผู้ฟังจากทั่วประเทศเลยนะว่า5อันดับอาชีพในฝันของเด็กๆมีอะไรบ้างนะคะซึ่งเด็กๆเหล่านี้เนี่ยเขาก็ตอบกันมาเป็น5อันดับก็คืออันดับแรกก็คือมองว่าเป็นแพทย์กับพยาบาลที่เด็กๆเขาอยากจะเป็นเนาะอันดับที่2ค่ะก็คือครูนั่นเองคุณผู้ฟังซึ่งเด็กๆเขาตอบว่าอยากเป็นครูเนี่ยมากถึง 12% เลยทีเดียวค่ะอันดับที่3ยูทูบเบอร์ค่ะอันนี้อาจจะแบบแตกต่างไปนิดนึงเนาะซึ่งช่วงเนี้ยก็คือยังไงยุคดิจิตอลเนี่ยยูทูบเบอร์เนี่ยเด็กๆคงให้ความสนใจกันอยู่แล้วเพราะว่าสื่อต่างๆเนี่ยก็ทำให้เขาได้เรียนรู้แล้วก็สนุกสนานมากขึ้นค่ะอันดับที่4เด็กๆอยากจะเป็นดาราอยากจะเป็นนักร้องค่ะและอันดับสุดท้ายอันดับที่5คือเด็กๆบอกว่าเด็กๆอยากเป็นตำรวจค่ะคุณผู้ฟัง
เรียกได้ว่าครูนะคะคุณผู้ฟังยังเป็นอาชีพที่เหมือนเป็นอาชีพในฝันของเด็กๆอยู่แหละแม้ว่าจะอยู่ในอันดับ2ก็ตามนะคะซึ่งมันก็จะมีอาชีพที่เกิดขึ้นใหม่มากมายแหละอย่างยูทูบเบอร์ที่บอกไปเมื่อกี้เนาะแต่ว่าผู้ปกครองเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าอาจจะไม่สนับสนุนเท่าไหร่เพราะมองว่าอาชีพยูทูบเบอร์หรือว่าดารานักร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีรายได้ที่อาจจะไม่มั่นคงอะไรอย่างเงี้ยเป็นช่วงๆไปเป็นเทรนไปอะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าในต่างประเทศพ่อแม่เขาเนี่ยอยากให้ลูกเป็นครูไหมอันนี้โบพูดถึงพ่อแม่ในอเมริกันก่อนแล้วกันพ่อแม่คนอเมริกันเนี่ยเขาไม่ค่อยอยากให้ลูกเป็นครูค่ะคุณผู้ฟังและจากการสำรวจนะคะเขาก็เลยให้เหตุผลว่าเอ๊มีการสำรวจว่าทำไมถึงไม่อยากให้ลูกเป็นครูล่ะเขาก็บอกมาว่าเหตุผลแรกนะคะ 30% เนี่ยเขาบอกว่าครูเนี่ยค่าจ้างแล้วก็สวัสดิการไม่ดีที่บ้านเขาอะนะคะแล้วก็มองว่ามันเป็นเรื่องของความยากลำบากแล้วก็มันอาจจะทำให้ลูกเขาเนี่ยเครียดได้จากอาชีพของการเป็นครูนั่นเองค่ะแล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นอาชีพที่อาจจะไม่ค่อยได้รับความเคารพจากผู้คนสักเท่าไหร่อันนี้ก็แปลกๆเหมือนกันนะคุณผู้ฟังเพราะว่าอย่างถ้าเกิดว่าเราเจอคุณครูเนี่ยเราก็จะน้อมน้อมแบบปกตินะแต่ว่าต่างประเทศเขาก็มองแตกต่างกันออกไปเนาะแล้วถ้าถามว่าอย่างโซนเพื่อนบ้านโซนเอเชียของเราอะค่ะเขาก็ได้มีการสำรวจเหมือนกันอย่างอันนี้ในประเทศเกาหลีพ่อแม่เกาหลีอะเขามีอาชีพที่เขาอยากให้ลูกเป็นเหมือนกันถ้าเกิดว่าเรียง5อันดับนะคุณผู้ฟังอันดับแรกที่คนเกาหลีเขาอยากให้ลูกเป็นก็คืออาชีพข้าราชการหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐอันนี้ก็ไม่ได้แตกต่างจากบ้านเราสักเท่าไหร่เนาะแล้วก็อันดับที่2ก็คือแพทย์หรือว่าเภสัชกรค่ะอันดับที่3ก็คือยังเป็นครูเป็นอาจารย์อันดับที่4ค่ะเขามองว่าเป็นทนายความหรือว่าผู้พิพากษาอันดับที่5อันนี้แตกต่างนิดนึงคนเกาหลีเขาอยากให้ลูกเป็นเชฟด้วยค่ะคุณฟังซึ่งจากการสำรวจอะค่ะคุณผู้ฟังก็ยังบอกว่าในทุกๆประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยค่ะอาชีพครูยังไงก็ยังแบบเหมือนติด1ใน5อยู่ดีที่แบบเป็นอาชีพในฝันของหลายๆคนเนาะซึ่งต้องบอกว่าสาเหตุที่พ่อแม่ของคนเกาหลีค่ะเขาเลือกอาชีพนี้ค่ะเพราะว่างานเหล่านี้มันดูเครียดน้อยเขาบอกว่ามันดูเครียดน้อยนะคุณผู้ฟังแตกต่างจากคนอเมริกันเมื่อกี้เนาะที่บอกว่าครูเนี่ยมันจะมีความเครียดสูงใช่ไหมคะเหตุผลต่อมาก็คือเขาบอกว่าเหมือนกับเรื่องของการเกษียณอายุเนี่ยมันไม่มีกำหนดค่ะในอาชีพนี้นะคะแล้วก็สภาพแวดล้อมในการทำงานแล้วก็สวัสดิการเขาดีคนเกาหลีเนี่ยก็เลยอยากให้ลูกเนี่ยเป็นครูหรือว่ารับราชการนั่นเองค่ะแต่ว่าต้องบอกว่าบรรดาพ่อแม่คนเกาหลีค่ะที่อยากให้ลูกรับราชการหรือว่าครูเนี่ยหนึ่งในนั้นน่ะเขาบอกว่าเครียดน้อยใช่ไหมคุณผู้ฟังแต่อย่างที่เราได้ยินกันมาตลอดเลยในสื่อเราจะได้ยินกันบ่อยๆว่าเกาหลีเป็นสังคมที่ต้องแบบเผชิญกับความเครียดแล้วก็ความกดดันค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะพ่อแม่ก็เลยอาจจะไม่อยากให้ลูกเครียดมากก็เลยอาจจะให้ไปรับราชการแต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะในความคิดโบนะโบว่ากระบวนการก่อนที่จะได้เป็นข้าราชการหรือว่าเป็นครูจริงๆแล้วลูกเขาอาจจะต้องเผชิญกับความเครียดเยอะเหมือนกันนะคะในเรื่องของการเตรียมตัวทั้งเครียดในเรื่องของความกดดันที่ว่าแบบจะสอบแข่งขันหรือว่าสมัครกับคนอื่นได้ไหมมันก็มีความเครียดแหละเนาะซึ่งจากการสำรวจความคิดเห็นต่างๆอะค่ะต้องบอกว่าถึงแม้อาชีพครูจะไม่ได้เป็นอาชีพที่พิเศษมากในบางประเทศเหมือนกับการเป็นครูที่ฟินแลนด์อย่างที่โบบอกไปว่าอย่างประเทศฟินแลนด์อ่ะเขามีในเรื่องของการศึกษาเนี่ยเขามาเป็นอันดับหนึ่งเนาะที่บอกว่าเป็นการศึกษาที่แบบเหมือนดีที่สุดในโลกเลยอะไรเงี้ยต้องยกให้ประเทศฟินแลนด์เลยถ้าพูดถึงเรื่องการศึกษาแต่ประเทศที่ไม่ได้โด่งดังเรื่องนี้หรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็คงอยากที่จะให้ประเทศของเขาพัฒนาในเรื่องของการศึกษาเพิ่มมากขึ้นรวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะและมันก็อาจจะสะท้อนว่าการเป็นครูอ่ะไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตามอ่ะมันยังมีจุดให้เราที่จะพัฒนาต่อไปได้เรื่อยๆอะค่ะคุณผู้ฟังและสุดท้ายคุณผู้ฟังค่ะถ้าคุณผู้ฟังอ่ะมีโอกาสที่จะเลือกอาชีพได้ตามที่คุณผู้ฟังต้องการอ่ะโดยไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรเลยนะคุณผู้ฟังไม่ต้องคำนึงถึงเงื่อนไขอะไรเลยทั้งสิ้นคุณผู้ฟังจะเลือกทำอาชีพอะไรคะอยากจะเป็นครูกันอยู่หรือเปล่าคะถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปได้ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะ Bo It's So Happy ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะThis is Atanai's podcast. อัตนัยเพราะคำตอบอยู่ในทุกความเป็นไปได้